สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะที่นี่นะคะคือปราสาทภูมิโปนตั้งอยู่ที่ตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะที่นี่คือต้นลำเจียดต้องมนตำนานเนียงดอกทมหรือตำนานนางสีจันทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นดอกลำเจียดนะคะที่มีประวัติศาสตร์ว่าไม่เคยมีการชูช่อดอกหรือไม่เคยออกดอกตามตำนานเลยต้นลำเจียดนะคะตามตำนานนะคะพระนางสีจันทราหรือพระราชวงศ์นะคะสีจันทร์นะคะพระราชวงศ์พระจันทร์เนี่ยเจ้าหญิงแห่งภูมิโปนได้ปลูกต้นลำเจียดเสียงทายก่อนที่พระนางจะจากภูมิโปนไปเป็นมเหสีของกษัตริย์แห่งนครนะคะแห่งเมืองพระนครนายพรานจยาทัปปุระนะคะถ้านางไม่ได้กลับขอให้ต้นลำเจียดนี้อย่าได้ออกดอกนับตั้งแต่นั้นมาต้นลำเจียดไม่เคยออกดอกอีกเลยนี่ก็คือการเสี่ยงทายในการปลูกต้นลำเจียดนะคะว่าถ้าพระนางไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเพื่อที่จะมาเจอคนรักของพระนางนะคะที่มีการตั้งสัตยาธิฐานหรือในการพบกันนั้นนะคะขอให้การปลูกต้นลำเจียดของพระนางนี้อย่าได้ออกดอกเลยจากนั้นมาก็เกิดตำนานพื้นถิ่นว่าต้นลำเจียดที่มีการปลูกอยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่เคยปรากฏว่ามีการออกดอกสักครั้งหนึ่งเลยนะคะเพิ่งมีครั้งล่าสุดนะคะก่อนที่สมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ้าจะเสด็จมาที่นี่นะคะต้นลำเจียดได้มีการออกดอกนะคะ1เกสรนะคะไม่รู้ว่าตำนานนี้จะถูกกลับมาหรือพระนางสีจันทร์นี้ท่านกำลังจะกลับมาที่นี่หรือไม่อย่างไรนะคะหรือการกำเนิดเกิดชาติมาจากหญิงชายในยุคนั้นนะคะอาจจะมาเจอกันในที่แห่งนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าการตั้งสัตยาธิฐานของคนโบราณเนี่ยมักจะเป็นจริงเนาะถ้ายุคหนึ่งไม่ได้พบกันอีกยุคหนึ่งต้องได้เจอกันอย่างแน่นอนนี่ก็คือเป็นที่มาของต้นลำเจียดและสถานที่จริงคือปราสาทภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มาของภาพจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรวันนี้พาเที่ยวแหล่งชุมชนทางวัฒนธรรมค่ะ